และคุณผู้ชมคะในช่วงของการอวยพรปีใหม่นี้นะคะคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะใช้วิธีการคือส่งสคส.หรือว่าโทรศัพท์ไปอวยพรปีใหม่บางท่านก็ส่ง SMS นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปค่ะเรามีสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามากยิ่งขึ้นมีทั้ง LINE มีทั้ง Facebook เพราะฉะนั้นในปีนี้หลายคนก็เลยใช้วิธีการคืออวยพรผ่านทางโซเชียลแทนนะคะมีทั้งเป็นการอัดคลิปสั้นๆโพสต์ลงใน Facebook นะคะแล้วปีนี้ก็ทำให้ยอดใช้ Data เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง6เท่าด้วยกันนะคะตอนนี้ที่คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการของกสทช.นะคะบอกว่าจากข้อมูลนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ปี2560ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคมแล้วที่หลายคนเริ่มส่งคำอวยพรในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ 3G 4G อย่าง 3G ปีนี้ยอดใช้ Data เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าส่วน 4G ค่ะเพิ่มขึ้น 4-6 เท่าอันนี้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะก็สอดคล้องกับข้อมูลของผู้บริหาร Network Operator หรือว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่างผู้บริหาร AISคุณปรัชนาลีละพนังรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาดของ AIS บอกว่าการส่งข้อความอวยพรในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นเทศกาลปีใหม่ปี60เนี่ยครับผ่านทั้งมือถือผ่านทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆคนนิยมผ่านกันทาง LINE Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็โปรแกรมแชทต่างๆส่งเป็นรูปแบบวิดีโอสั้นทั้ง 3G 4G Wi-Fi คนใช้เยอะทีเดียวพีคที่สุดก็คือช่วงเวลาเข้าสู่วันที่1มกราคม2560มียอดใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 110% และถ้าเกิดไปพิจารณาโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันขณะที่ข้อความ SMS MMS ลดลงนะครับ 28% ผู้บริหารของ Dtac คุณประเทศตันกุรานันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีของ Dtac บอกว่าสถิติการใช้งาน5จังหวัดที่ใช้เยอะที่สุดคุณธนิการของ Dtac นะครับ1กรุงเทพ2ชลบุรี3สมุทรปราการ4ปทุมธานี5นนทบุรี5จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็ส่งผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางแอปพลิเคชันที่เป็น Instant Messaging หรือโปรแกรมแชทช่วงตั้งแต่2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งส่งกันพีคหรือว่าสูงที่สุดนะครับก็เป็นช่วงของวันสิ้นปีนี่ก็เป็นสีสันที่เกิดขึ้นในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ